ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8:10 น.ไทยป่วยโควิด-19 รายใหม่ 1,064 รายขณะ ATK ที่ไม่นับรวมอีก 3,498 รายยอดสะสม 1,744,428 รายเสียชีวิตเพิ่มอีก 82 รักษาหายวันนี้ 1,988 รายและยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 107,168 ราย8:29 น.ดาวโจนส์ปิดลบ 117.72 จุดขณะน้ำมันดิบเวสเท็กซัสขยับ12เซนต์ทองบวกแตะ 1,759.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์8:43 น.มหาสารคามยังอ่วมท่วม3อำเภอเดือดร้อนเกือบ 3,000 ครัวเรือนนาข้าวจมน้ำกว่า 50,000 ไร่คาด 7-10 วันคลี่คลายได้ล่าสุด8:58 น.ทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 กว่า 239.5 ล้านรายเพิ่มขึ้นกว่า 3.7 แสนรายสหรัฐยอดการติดเชื้อยังพุ่งอีก 7,429 รายเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup